ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพเยี่ยมรายใหญ่ที่สุดในประเทศปุ๋ยยูเรียตานกปากหางปุ๋ยดีมีคุณภาพชุดกีฬากีฬาตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดแฟร์เทคผู้ผลิตอุปกรณ์ชกมวยชั้นนำของโลกและกาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผงตราโฟกัสคอฟฟี่ชกดีมีรางวัลครับรางวัลพิเศษประจำสัปดาห์ครับยังคงอยู่เหมือนเดิมครับดุเดือดครับรับไปเลยครับโคล่า5,000 บาทจากยาบำรุงร่างกายเกรกคูครับนอกจากนี้เกรกคูยังมอบผลิตภัณฑ์ให้กับนักมวยคู่ที่3ของรายการด้วยและก็แอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสร็จแน่นใช้แอนตาซินมอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะน็อคคู่ต่อสู้ตัวลูกเตะก้านคอสอกกับคอลอยครับ10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ30,000 บาทและก็สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บาดเจ็บแผลแตกเข็มละ500 บาทนะครับขอบคุณในห้างวินัยเวรพุฒชงนะครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้เมืองไทยตลอดมาครับเดี๋ยวมาดูครับวันนี้ใครจะได้เป็นคู่ดูเดือดครับคู่ดูเดือดประจำสัปดาห์ครับสองคู่ที่ผ่านมานี่ก็มีน็อกแล้วก็ยังไม่เข้าข่ายคู่ดูเดือดครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับมีโอกาสสูงมากรวมถึงคู่เอกด้วยครับอีกหนึ่งคู่ครับเพชรเจอเพชรไพลินเอาละครับมวยคู่นี้สไตล์ทรงมวยรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงกันมากครับยังไม่เคยชกกันครับถูกคู่ละเกินนะครับสายมงคลฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือหรือว่าเดชเพชรสีทองคนเดียวกันครับส่วนด้านของเพชรมรกตสิทธิ์นายกทวิตพงศ์ก็คนเดียวกันกับเพชรมรกตอุดรเมืองโอ้นี่ครับหมัดไปครับแข้งซ้ายขึ้นมาแข้งซ้ายคืนไปเช่นเดียวกันครับอาวุธทันกันเหลือเกินครับอย่างที่พี่ป๋องแล้วก็หนุ่ยเดโนเรียนเลยครับคู่นี้นี่น่าจับตาดูเป็นอย่างยิ่งครับอาวุธทันกันแล้วก็คล้ายกันมากครับรูปร่างช่วงชกนะครับอาวุธมวยโอ้ใกล้เคียงกันทุกอย่างเลยครับมวยคู่นี้ครับถือว่าทีมงานประกบมาได้ถูกคู่จริงๆแล้วก็เป็นสายเจอสายด้วยนะครับสายมงคลนี่ก็สายทั้งแถบครับเพชรมรกตนี่ก็แหมสายเป็นหลักนะครับขวาก็ใช่ย่อยครับได้รับการสนับสนุนจากนายกทวีปแสงกระจ่างนะครับจากอบต.ตะพงระยองครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศักดิ์บุรีรัมย์ทีมนำไปก่อนครับทางด้านเพชรมรกตครับดูครับยังระมัดระวังตัวกันอยู่ครับต่างฝ่ายต่างจดจ้องๆครับแข้งขวาไปครับเก็บอาวุธได้อยู่ครับทางด้านสายมงคลครับซ้ายขึ้นไปนี่ซ้ายเจอซ้ายครับดูครับก็จะเป็นเกมที่ต้องละเอียดหน่อยเลยครับการออกอาวุธครับนี่ฮะสับลากไปหนึ่งทีครับสายมงคลยังครับยังไม่มีอะไรมากครับเพชรมรกตมีหมัดยับรบกวนทีบอีกทีนึงครับหมดยกที่1กลับมาตามต่อนะครับยกที่2นะครับคู่ที่3ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการวรศักดิ์ปักดีคำครับประธานเทคนิคของสนามมวยเวทีราชดำเนินขึ้นเองให้คะแนน3ท่านในคู่นี้ก็มีสุวิทย์การีชิตชัยยุทธขำนเรศแล้วก็ชุมพลอินตะยศครับถูกคู่ถูกที่ถูกเวลานะครับสายมงคลเจอกับเพชรมรกตชอบแบบไหนครับสายไหนครับหมัดขวามาครับทางด้านเพชรมรกตครับเป็นฝ่ายขยับเดินเปิดเกมนะครับแต่ก็ไม่ได้เดินแบบบูมบามครับเดินแบบมีเชิงครับเพราะว่าคู่ชกนี่ก็ระมัดระวังตัวรอตอบโต้อยู่แล้วครับทางด้านสายมงคลค่อนข้างรัดกุมทั้งคู่ครับดูฮะสับล่างครับเตะขามาก็เตะคืนครับดูครับเพชรมรกตค่อยๆขยับเดินครับแต่ว่าก็ต้องเดินแบบระมัดระวังครับหลุดหลวมเข้าไปก็ไม่ได้ครับสายมงคลนี่ถือว่าเป็นมวยที่อาวุธคมอาวุธหนักอีกหนึ่งคนเหมือนกันเดินเข้าไปนะครับเพชรมรกตขยับสร้างจังหวะกันครับก็เป็นลักษณะนี้แหละครับมวยไหวพริบดีทั้งคู่ครับค่อนข้างจะละเอียดครับเวลาออกอาวุธอาวุธอาจจะช้านิดนึงครับแต่ว่าก็ดูวิธีคิดของนักมวยนะครับดูวิธีออกอาวุธของเขาก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงเลยครับไม่ใช่ประเภทบูล้างผ่านใส่กันครับจะเป็นการแก้เกมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับแต่นี่ครับถ้าออกน้อยไปหน่อยกรรมการก็จะเร่งให้ทั้งคู่ออกอาวุธกันมากขึ้นกว่านี้ครับก็ถือว่าประหยัดอาวุธจริงๆครับยกที่2แล้วครับยังออกกันน้อยครับแข้งซ้ายมาครับต้องโดนก่อนครับขยับเอาคืนขวาก็ยังติดบังอยู่
ค่อยๆขยับเข้าไปครับเพชรมรกตยังครับยังไม่ได้จังหวะครับก็เขี่ยไปเรื่อยครับนี่ครับเตะพับในทีบขวาครับขยับขยับเตะซ้ายครับทีบเดินเข้าหานะครับเพชรมรกตครับแหมเกมยังไม่เปิดนะครับแฟนมวยครับต้องมีคนเจ็บสักคนหนึ่งก่อนนะหุกซ้ายไปครับจังหวะไล่แขนกันครับเอาครับตีหน้าขาครับล็อกแล้วตีคืนยัดคืนก็จังหวะนี้นี่กรรมการแยกก่อนครับเพชรมรกตเดินต่ออู้สับศอกครับทางนั้นสายมงคลดูครับนานๆมาทีครับแต่ศอกนี่หวาดเสียวแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเริ่มจะมีอะไรดีให้เห็นช่วงปลายยกครับหมดยกที่2ครับนะครับไปพบกันที่จังหวัดอำนาจเจริญบนเวทีครับยกที่3นะครับคู่ที่3ครับขอบคุณแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร SP กันศาสตร์รับติดตั้งงานหลังคากันศาสตร์บริหารงานโดยคุณสมพรแก้วรัศมีโชติคิดถึงกันศาสตร์คิดถึง SP รวมไปถึงบริษัท CP Photon Cell จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP Photon คุณภาพระดับเวิร์คคลาสจาก CP ใจเย็นไม่ได้แล้วครับยกนี้ครับครึ่งทางครับยกที่3ครับเดินเร็วขึ้นครับเพชรมรกตครับมีหมัดตัดลำตัวครับแต่ยังพริ้วได้อยู่ครับซ้ายมาเกี่ยวแล้วคืนด้วยหมัดครับเพชรมรกตพยายามใช้ลูกหนักลูกแรงครับนี่ครับเน้นหมัดครับเคาะแล้วก็หมุนออกมาซ้ายมงคลก็ถือว่าเปิดเกมเร็วขึ้นกว่า2ยกที่ผ่านมาครับแต่ว่าจังหวะนี้เสียหลักแต่ว่าเตะยังไม่โดนครับเพชรมรกตก็หาจังหวะอยู่ครับหาช่องครับเอาละครับแข้งซ้ายคนละแข้งอีกทีนึงไม่โดนครับเดินเข้าหานะครับจังหวะใครจะดีกว่ากันครับพลาดน้อยที่สุดแล้วครับซ้ายเจอซ้ายครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปตั้งแขนแทงเข่าซ้ายเจอขวามาขวาคืนไปยัดขวาครับซ้ายมงคลครับเพชรมรกตตีซ้ายดันครับดันแล้วสับศอกขวาครับซ้ายมงคลครับเจอซ้ายมาซ้ายโต้โอ้หลากหลายทั้งคู่ครับเดินต่อครับเพชรมรกตครับถีบสกัดไว้ก่อนซ้ายมงคลมองหน้ามองตานิดนึงครับเอาไงดีสับศอกไม่โดนครับเพชรมรกตครับตั้งแขนสู้สับศอกแทงคืนไปแล้วนี่ครับเตะซ้ายอีกทีนึงก็มีโต้มีเถียงตลอดครับซ้ายมงคลครับมีแข้งแล้วก็มีหมัดมีศอกครับนี่ฮะหมัดยับตอนนี้นี่เพชรมรกตคือต้องฝ่าอาวุธของสายมงคลไปเยอะเลยครับดูวงในดูบ้างครับจับในแล้วตีได้ไหมเจอเข่าของสายมงคลเข้าไปนี่ลูกจิกๆหลากหลายแล้วครับสายมงคลครับเตะซ้ายซ้ายแล้วพับเก็บเอาไว้ไม่ยอมให้ขึ้นคอครับแทงขวาครับเพชรมรกตดันเข้าเชือกแต่ว่าโอ้โหโดนซ้ายตั้งรับไปก่อนครับโอ้นี่ครับชกยากครับตั้งรับรัดกุมเหลือเกินครับสับสอบอีกทีนึงแข้งซ้ายคืนมาครับพยายามหาช่องเลยครับแต่นั่นเพชรมรกตครับโดนซ้ายซ้ายมงคลอีกทีนึงแม่ต้องเดินด้วยความอดทนครับฝ่าอาวุธฝ่าโดนแข้งของซ้ายมงคลเข้าไปเจอเข่าครับเตะซ้ายก็โดนปลายเท้าครับต้องเร็วกว่านี้เลยครับเพชรมรกตนี่ฮะพอช้าก็โดนถีบกระเด็นกระโดดออกมาครับจุกจิกเหลือเกินครับซ้ายมงคลเจอเข่าอีกทีนึงวงในตั้งและเสียบครับพยายามมีโต้แต่ว่ายังมาน้อยอยู่ครับอาวุธของเพชรมรกตแกชิงออกก่อนตลอดเลยนะครับเอ้าศอกซ้ายขยับเดินเร็วขึ้นแหละครับเพชรมรกตครับตัดขาอาเตะวืดครับสายมงคลเดินเร็วครับศอกขวาครับนี่ครับสอดแสกหน้าไปอีกทีนึงแหมหมดยกซะก่อนไทยลินก็ทุกวันอาทิตย์นะครับ2ช่วงนะครับ8คู่ครับแฟนมวยครับช่วงหลังก็จะเป็นยอดภูผาเจอกับมังกรขาวครับผลงานของโปรโมเตอร์ชินเกียรติเพชรโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรไม่ผิดหวังนะครับที่ราชดำเนินทุกวันอาทิตย์ที่8คู่ครับเอาล่ะครับบนเวทีครับใส่กันต่อครับเพชรมรกตเจอกับทางด้านของสายมงคลสถานการณ์บีบครับช้าไม่ได้ครับทางด้านเพชรมรกตครับเดินครับเดินเข้ามาครับแทงครับเอาครับกระซวกไปครับสายมงคลยังนิ่งอยู่กดแขนก็ไม่ให้ขึ้นคอตีซ้ายก็ไม่สนครับตีไปก่อนครับเพชรมรกตตีขึ้นมาเด้งตีนี่ครับเป็นมรกตครับแต่จังหวะมันทำได้ทีเดียวครับโอ้ยังเหนียวอยู่ครับหมุนหาเหลี่ยมตีซ้ายครับเอาครับเริ่มตีได้มากขึ้นครับลูกขยันครับเพชรมรกต
ต้องขยันแล้วก็ต้องชัดเจนต่อเนื่องครับในขณะที่ซ้ายบางคนนี่ก็แม่นิ่งครับพอดีโอ้โหมีศอกบวกครับนี่ฮะมีจุกจิกครับอาวุธมวยครับมีโต้มีเถียงตลอดครับเอาละครับเอาลูกขยันเข้าว่าครับขยันให้เหงื่อออกทางขุมขนครับดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจนน้ำล้นออกทางตาครับเอาตีขาซ้ายครับเพชรมรกตตีซ้ายครับเนี่ยครับขยันเข้าไว้ครับทางด้านของไซมงคลจะป้องกันตัวเองเยอะก็ไม่ได้นะครับอาวุธต้องออกครับมาครับเดินครับลูกขยันครับทีไปก่อนแทงเข่าเอาครับกองเชียร์เริ่มเฮดังขึ้นเรื่อยๆครับก็จะดูจังหวะตอบโต้ครับไซมงคลล็อกแทงซ้ายคืนไปครับตีขึ้นมาเพชรมรกตดวลกันที่วงในแล้วครับคู่นี้นะก็ถือว่ายังมีเวลาครับยังเหลือเวลาอีกเยอะครับให้เพชรมรกตเอ้ยเร่งเกมขึ้นมาครับแข้งขวาครับเสียบเข่าครับเสียบอีกทีนึงเสียบอีกทีนึงครับอ้าวแม่ซ้ายบางคนจะรับเยอะก็ไม่ดีเหมือนกันครับต้องโต้ด้วยครับโอเคแหละครับซ้ายบางคนมีลูกละเอียดนะครับแต่ว่าลูกขยันอยู่ที่เพชรมรกตครับถักออกครับซ้ายบางคนแม่ต่อยตีเข่าซ้ายครับเพชรมรกตครับแม่ถ้าเกิดนับอาวุธนี่เพชรมรกตนี่ได้เยอะเลยนะครับมาแล้วครับประสานแข้งครับอ้าวเตะซ้ายครับทีบขวาครับจำเรียงมองเวลาครับเตะซ้ายครับสายมงคลต่อยขวาลำตัวครับเพชรมรกตเปลี่ยนเกมครับจากวงในครับโอ้สับสอบดีครับยังไม่โดนครับตีซ้ายครับวงในล็อกแล้วตีเอาครับไม่ให้ขึ้นคอครับขึ้นคอได้ตีซ้ายครับเอาครับลุกลงมากระชากมาโอ้แต่ยังตีไม่ได้ครับแม่ดูครับเอาละครับเสียงเชียร์ดังขึ้นมาอีกครับต้องหยุดห้ามหยุดเลยครับต้องต่อเนื่องครับเพชรมรกตเจอแข้งซ้ายของสายมงคลวงในครับตีได้ไหมยังไม่ชัดครับนี่แฮมไม่ติดเชือกครับตีไม่ถนัดครับกรรมการแยกมานะครับแล้วก็เสียงระฆังมาครับแหมยังได้ไปต่อนะครับยก5พักแป๊บเดียวครับเอาละครับ4ยกผ่านไปนะครับดูผลงานยกที่ผ่านมากันหน่อยครับเนี่ยครับซ้ายมาซ้ายโต้ก็ซ้ายเจอซ้ายล่ะครับพยายามเข็นครับเด้งตีเข่าซ้ายครับทางด้านของเพชรมรกตอาศัยลูกขยันครับดูนี้ศอกงัดครับศอกขวาครับเด้งตีซ้ายครับเพชรมรกตยัดซ้ายในครับกดซ้ายคืนมาเหมือนกันครับมีขวาเติมให้อีกครับทุกขวาลำตัวครับแล้วก็ต่อยซ้ายบนก็แหมโดนไม่เต็มนักศอกขวาครับแหมไม่โดนทางครับมันโดนซอกคอครับเอาละครับยกที่5ยกสุดท้ายครับแหมนี่มาเป็นคู่ส่วนเรานี่นั่ง3คนนี่เป็นขี้นะครับ3คนใช่ครับแหมเหงาเลยครับพี่ป๋องพูดแบบนี้นะฮะเอาครับแต่ที่ไม่เหงาแน่ๆก็คือบนเวทีครับ3คนก็จริงครับจะเป็น3คนที่ปีเหลือเวลา3นาทีสุดท้ายครับวัดกันครับชัยชนะจะไปอยู่ที่ไหนครับบรรยากาศมุมน้ำเงินฝั่งกองเชียร์ของเพชรมรกตคึกคักจริงๆครับเอาละครับอัดฉีดหลายกำปั้นครับให้กับทางด้านเพชรมรกตครับเดี๋ยวดูว่ายกนี้เป็นยังไงครับออกมาปั้มเข่าเลยอาศัยลูกขยันแล้วครับเข้าสู้ครับตีครับตีครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ว่าเอาลูกขยันเดินต่อนะครับเพชรมรกตตีซ้ายครับสายมงคลลูกนี้แม่อาศัยเชือกครับแต่ว่าได้เข่าซ้ายนะครับเพชรมรกตครับกรรมการแยกมามาครับเร่งครับเร่งครับซ้ายครับยังบังได้อยู่ครับหมัดขึ้นไปไอ้นี่ครับโอ้แต่ตีขึ้นเหมือนกันครับสายมงคลครับแม่จังหวะป้องกันตัวแต่ก็มีตอบโต้ด้วยครับครับผมอย่าห้ามหยุดครับต้องอย่าหยุดครับเดินต่อครับเพชรมรกตพยายามต่อยหมัดดูวงในครับเสียบเข่าเร่งตีเสียบคืนครับเสียบราคาเลยครับสายมงคลแกก็นิ่งดีเหลือเกินนะครับสายมงคลครับเตะซ้ายครับสายโต้ไปครับเพชรมรกตสายมาสายคืนสายมาตามด้วยหมัดครับโอ้ไม่แน่ครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับบอกเลยครับเนี่ยครับกรรมการแยกออกมาครับบรสักพักดีคำอย่าครับอย่านิ่งครับอย่านิ่งให้เห็นครับเอาครับแยกออกมาครับขยับค่อยๆเดินเข้าไปครับเพชรมรกตครับแต่ยังไงครับมั่นใจแล้วเหมือนกันครับโอ้โหทางทีมงานครับโบกให้ไม่ต้องเข้าครับเอาละครับโอ้โหแบบนี้ก็หนักใจกรรมการแล้วครับแบบนี้ครับ
ฮะก็ถือว่าวัดใจกรรมการครับว่าชอบแบบไหนครับพอใจผลงานแล้วครับเพชรมรกตแหมผมบอกผมขยันนะส่วนสายมงคลบอกผมได้ลูกชัดเจนนะแต่ดูครับจะออกฝั่งไหนครับครับให้คะแนน3ท่านในคู่นี้ก็มีสุวิทย์การีชิดชัยยุทธขำนเรศแล้วก็ชุมพลอินทรยศครับโอ้เหลืออีกนาทีเต็มๆเลยครับแต่ว่าทั้งคู่ไม่เอาแล้วครับต่างฝ่ายต่างพันใจแม่แฟนมวยที่ดูอยู่ครับก็ลองคิดลองให้คะแนนไปด้วยกันครับเดี๋ยวดูครับว่าจะคิดแบบเหมือนกรรมการหรือเปล่าครับแต่ที่แน่ๆครับตอนนี้นี่ยืนห่างกันแล้วครับรวมภาพด้วยกันทั้งคู่ครับอย่างที่วิเดโนโยนคำถามไปเลยครับคิดว่าฝั่งไหนครับตอนนี้ครับลองเดาใจกันดูครับแต่ที่แน่อยากจะเดาใจพี่ป๋องเหลือเกินตอนนี้นะฮะผมเดาใจกรรมการถูกนะเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้ครับสายมงคลนะครับแดงครับเพชรมรกตน้ำเงินครับเอาล่ะครับรอเสียงระฆังนะคงจะไม่มีชุดสุดท้ายเกิดขึ้นมาแล้วนะครับคนหนึ่งเดินเปิดเกมคนหนึ่งขยันครับคนหนึ่งก็อาศัยลูกชัดเจนนะครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดจะไปออกทางไหนครับกรรมการวรศักดิ์ภักดีคำครับรวบรวมคะแนนครับท่านแรกครับธงชัยกิจดำรงวินิจกุลครับแล้วก็ชัยยุทธขำนเรศครับแล้วมาที่ชุมพลอินทรยศไปที่น้ำเงินครับเพชรมรกตสิทธิ์นายกทวิตพงศ์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนซ้ายมงคลฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือไปได้ก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่เอกของรายการครับดูสิ่งที่น่าสนใจครับ